ก็ยังก็ฮะแรกจนหูตัวแรกจนฟ้นนะอ๋อจนฟ้นสี่แสนแปดนะนี่สี่แสนแปดอันนี้สามแสนห้าอ๋อนี่อันนี้เป็นต่อหางเนาะต่อกลางอันนี้อะไซตันนี่แหละกิโลแสนห้ามาแล้วเจ้านี้ตัวบอก11โมงหมดนะครับพี่น้องนี่น่าจะเป็นหัวเป็ดป่ะหมูอ่ะซอยข้าวซอยข้าวซอยอะไรข้าวซอยหมูเนาะข้าวซอยมาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวโรงเรียนนะครับสวัสดีตัวย้อยด้วยสวัสดีครับเรียกให้มาถือกล้องให้เลยไงเนี่ยเช้านี้สวัสดีเมืองอุดมไซอยากจะไปเมืองลาวไงตัวไปหาชาวคำแพงไปหาตากแพงกับบ่ได้ได้ได้เชี่ยวขวางมานะเอาเชี่ยวขวางในซ้ำเหนือตัวซ้ำเหนือมาแล้วไอ้วันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดเช้าตื่นเช้ามากครับหรือว่ายังไม่นอนก็ยังไม่แน่ใจเนี่ยตื่นหกโมงกว่าเดี๋ยวจะพามาเดินตลาดอุดมไซตัวบ้านไม่ผิดหวังแน่นอนแต่เรายังไม่ได้ไปดูหน้างานนะเดี๋ยวต้องไปดูกันไปเบิ่งก่อนเป็นยังไงเนาะโอ้ทางเขาโอ้เป็ดนะเป็ดกับไก่โอ้หมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยวะเอาไปเลี้ยงบ่เอาไปเลี้ยงก็ใกล้โลดเอาไปเลี้ยงหมาน้อยตัวเท่าไหร่ตัว 80,000 ตัวแสนนี่เอาตัวแสนอ๋อโอ้โหที่นี่เขาขายลูกหมาด้วยเหรอบ่ฮู้ดิบอกแล้วว่าวันนี้ฝนตก 80% ใช่ไหมพยากรณ์อากาศทุกวันนี้เป้มากเดี๋ยวเดินก่อนนะตัวมาไปเลยนี่เราว่าจะไปหมู่บ้านลึกลับที่หนึ่งตัวโดยแบบนัดกันไว้คุยกันไว้อย่างดีไม่รู้จะเป็นยังไงพี่น้องถ้าบอกว่าถ้าฝนตกเงี้ยรถจะขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันชันมากทางสั้นพร้อมดูหน่อยตลาดนี้แถวนี้มีปลาไหมตัวปลาวะมันมีป่ะเนาะผมมั่นใจกันน้องเคยมาแต่ครั้งเดียวแล้วกับบ่จื้อแล้วเป็นยังไงอยู่มองไหนล่ะตลาดอยู่ข้างหลังพุ่นล่ะนะไปมันไปทางนี้โรงเรียนติดใจมีหยังจังซื้อไปแห่งไอ้ฝ้ายป่ะบ่พอดีพี่จะไปได้ไปงานแต่งใครสักคนนี่แหละฉาชุดงานแต่งนี่ชุดงานแต่งชุดผู้หญิงแน่นี่ร้านผู้เอาร้านผู้หญิงเหรอเอาโรงเรียนมันชุดผู้ชายซะบ่บ่มันอาจจะมีผู้ชายด้วยไงผู้ชายบ่มีโอ้นี่ให้น้องฝ้ายมั้ยเนี่ยได้อยู่ดิชุดงานแต่งสวยเนี่ยชุดนี้เนาะไหนเนาะพอเป็นใหญ่ฝ่ายต้องพี่ว่าเป็นใหญ่ฝ่ายต้องชุดไหนว่าเดี๋ยวดูทางนี้หน่อยเป็นอะไรจริงๆเหมาะสมนี่เสื้อร้านนี้ดีนะเสื้อยีนก็มีคนก็ดีคนก็ดีปะหน้าซื่อบ่นะหน้าซื่อบ่คนขายบ่ปะพี่น้องเดี๋ยวไปเดินตลาดออกนอกประเด็นไปละว่าจะมาดูชุดเผื่อได้ไปงานแต่งใครสักคนป่ะเดินเดินหนูหนูนี่หอกป้าคือตัวใหญ่แท้ตัวยังก็ฮะแรกจนฟ้นตัวแรกจนฟ้นนะอ๋อจนฟ้นไก่ปลาก็เรียกว่าเทียบเลยพอซื้ออย่างพอซื้ออะไรให้แมงอย่างนี้ฮอกเนาะเอาไปเห็ดจะกินครับไปแห้งๆยังสิโอ้ลามเตยไว้อ๋อเอาไปแกงเสวายโอ้หลามปะเอาไปกินบ้านพ่อไหมตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวซื้อให้พ่อขอบใจเด้อไปอ๋อหลามเนาะถ้าคนเหนือแกงแคเนาะถ้าคนบ้านผมอาจจะเป็นประมาณแกงแคเงี้ยบ้านน้องก็อ๋อหลามกันแล้วส่วนใหญ่เขาไปอ้อเขาพกกระหอกกันยังโอ้ป่าไหมสดๆเลยใสๆเลยอ่ะป่าที่นี่เขามีไก่ไข่ไก่บ้านนะเนาะไข่เป็ดติ่นะไก่ไก่เหรอไก่ไก่ไก่บ้านกุ๊บขายเป็นพวงเลยไม่หรอกเท่าไหร่ครับนี่50พันบ่ถึงร้อยบ่ถึงร้อยร้อย80บาท90บาทกบน้อยกบป่าน้อยกบธรรมชาติกบหนานี่เนาะไปทอดกรอบนั่นนะตำมะฮุงไปอย่างบ่จะน้อยไม่น้อยบ่เป็นโรงเรียนเนาะโอ้โทแมงกีนายบัดเถยเป็นโอ้โหเต็มเลยตัวบักใหญ่ๆมีแต่ตัวใหญ่ๆมั้ยที่ลาวแขวงไหนเนาะที่สวรรณเขตที่เขาแขวนกันเป็นแบบกระสอบอ่ะนะน่าไปอีกเนาะจักว่า
ขึ้นหลายแทบแข่งกันเมงกี่นายป่ะมาดูหน่อยกบก็มีแถวนี้มีร้านลาบไหมวะตอนสายไปกินร้านลาบไหมมีอย่างครับนี่ทั้งทีปลาหมึกป่ะหือบนหักบนหนังบนควายนี่อันนี้มันขึ้นควายนี่หนังควายหนังวะโดยเป็นเฮาลืบเอาซีนมันติดหนังอันนี้ทั้งนี้โอ้ไข่ไข่เนาะบ่แม่นไข่เขาแค่เอ็นมันกันนั่นเองเอ้ออ๋อเอาไปเฮ็ดหยังกินนะครับจริงๆอันนี้นี่เฮาไปทอดทอดแล้วมันก็กรอบมันปรุงกันนั่นเองน้ำปุ๊กกูมีกันปกติตลาดเพิ่นเปิดตอนประมาณกี่โมงเริ่มวันเริ่มหาก็เริ่มตอนนี้โอ้ปลาทูตอยมาดูตอยละโอ้นี่ไม่ตอมันนี่อันนี้ก็ตอเหมือนกันนี่เป็นๆเลยไหมดูละเจ้านี้เยอะมากเลยกำลังมาพอดีตัวที่เราซื้อไปปล่อยเมื่อวานอ่ะตัวใหญ่นี่คือทางนี้ลุงเด่นทางนี้ผมเป็นทางยางได้ทางไม่ฆ่ามาเบิ้งนี่แหละเอาไปฆ่าอยู่ข้างนอกวะคนขายอยู่ข้างในโอ้ยขายแม่ค้าอยู่นอกคนขายอยู่ในโลเท่าไหร่ครับมื้อนี้คนซื้ออยู่ไหน 48,000 มาเด้อผู้ใดสิเอาต่อมาเด้อบ่ค้ามาแล้วเออก็ซื้อขายให้เป็นหยัง 48,000 น่ะนี่ 48,000 อันนี้ 35,000 อ๋อนี่อันนี้เป็นต่อหางเนาะต่อกลางอ๋ออันไหนต่อดินนี่หรอต่อดินบ่อันนี้ 48,000 เนาะอันนี้ 35,000 แต่อันนี้อร่อยมากนะที่เรากินเมื่อวานนะตัวนี้แซ่บที่สุดแล้วตัวมันใส่ๆอยู่นี่ต่อดินนึ่งมานี่ปกติผมกินสดนะบ่นี่สุดจริงเลย3 48,000 400,000ก็ประมาณ700กว่าประมาณ800นะประมาณนั้นประมาณกิโล800หายากดิไปใส่เด้อเบิ่งก่อนเดี๋ยวย่างหมดจักรอบนึงเด้อหน้าบ่เข้าหูแม่เอายับปรับน้ำมาเบิ่งก่อนโอ้นี่ก็มีได้ปรับต่อปลาโอ้ไข่ปลาเนี่ยมันคือเหลืองๆแล้วนั่นเนาะไหนปลาดินี่เขาย่างมาไงมันก็เลยเหลืองนี่อันนี้บ่ย่างบักฮงสิ้นอย่างน้องงามงามไหมอันนี้สิ้นควายสิ้นโลเท่าไหร่ครับไข่สตาร์ได้ไข่เป็นมัดเหรอไข่เป็นมัดกับไข่ไข่เป็นสิ้นแล้วค่ะนี่มัดเท่าไหร่มัดหนึ่งเส้นไปเป็นคิดโลนโลนน้ำตาลคิดควายเนื้อควายส่วนใหญ่เราเนี่ยเขาไปอ้อกินนี่เนาะอ้อสิ้นแห้งเนาะเอาไปย่างกินเฉยๆก็อร่อยแล้วขอบใจด้วยย่างกินแซ่บโอ้หัวปลีโอ้มาจากไหนเยอะขนาดนี้นะเอ้าเจียงเมื่อวานนี่ดิเอออ๋อที่เดือนที่เราไปถ่ายเพลงนะแม่นซื้ออยู่หุ้นกับมาขายพี่เอ๋อไม่หลายปะนะโอ้ดูของเยอะดีอ่ะผักเผือกมันเป็นอยากได้อย่างเป็นพิเศษอ่ะมื้อนี้ส้มพวกส้มพวกอย่างอะไรดิส้มยังไงเอ้าพวกส้มแล้วก็พี่ยังเกาะผักเน่าป่ะเอ้าลุงดิมันสิเป็นแกงนะดิอ๋อเออซื้อไปตัวเออมีไหมล่ะส้มปล่อยส้มลมก็ได้มีไหมหาเบื้องแถวนี้แหละเดี๋ยวจะไปกันเดี๋ยวไปแกงฮะเดี๋ยวจะไปแกงให้กินเดี๋ยวแกงให้ตัวย่อยได้ชิมนั่นแหละพักอีตูหมกฟังแซ่บเบื้องก่อนปลาถูกเขียงเนื้อเขียงหมูแล้วกาวอดส่งนี่กาไรมาส่งนี่ปลาเออไปถ่ายเนื้อถ่ายมีดโอ้ของเยอะมากเลยใหญ่เหมือนกับเมืองท่าแขกเลยนะของแบบเนื้อแบบหมูแบบเฮ้ยไปดูแต่ว่าเผื่อมีอะไรใจน่าสนใจมีไส้ตันใช่ไหมนี่ใหญ่เนี่ยไส้ตันหวานได้ไหมไปเบิ่งอ่ะไปเบิ่งก่อนไปไม่ไม่ได้ซีนอีกอะไรสาธุเป็นตัดออนซอนโอ้เงิน
รถอะไรจับไปบ่งเด้ออันนี้อ่ะไซตันนี่แหละกิโล 150,000 เมื่อกี้ตังเราเหลือไหมฮะตังเราเหลือไหมเหลืออยู่ตังเคยกิโล 150,000 นี่ก็184ประมาณ200ไป208บาทเอาไปกินได้แล้วเราจะได้กินเวลาเราจะข้ามด่านเวียดนามมาไหนมั้ยกับข้าวเราหลายอย่างอยู่ในตู้อ่ะอ่ะเอาก็เอายืมตัวอีกรอบนึงก่อนโล7ขีดเดี๋ยวไปจ่ายเป็นเงินดองดิจ่ายเป็นเงินเวียดอ่ะแต่ว่าก้อนสิ้นอันนี้เป็นหน้าแซ่บขนาดเนาะใหญ่ขนาด2เท่าไหร่ก็มีเงินบ่ล่ะตัวมีอยู่ตัวเออนี่นะ 200,000 200,000 ปลายพุ่นละเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เอาคิด250,000 250,000 250,000 แล้วก็แล้วตัว250,000 นี่กี่บาทวันนี้ถ้าปกติก็500แล้วนะใช่ไหม250,000เนาะหาร600 416บาท400ปลายปลายโอ้โหมืดมืดไปไปเอาได้เมนูไปหน่อยละตัวไปเดี๋ยวดูก่อนโอเคมื้อนั้นมื้อนั้นหันแม่เอาไปปิ้งก็แซ่บก็ได้เราต้มเราไปปิ้งนะแซ่บมื้อนั้นก็ได้เออๆเนาะทําได้หลากหลายเมนูแหละเนาะเออโอเคแถวนี้ก็มีห้านลาบอ่ะลาบลาบมีความเต็มฮะเอาแม่คือร้านอาหารนะฮะเนื้อโลเท่าไหร่ครับเนื้อวันนี้ 110,000 ห้านอาหารนี่บ่ห้านอาหารขายลาบแถวนี้มีบ่ชีพเป็นคนละหม่องเลยกว่าที่นี่อยู่ในตลาดก็ขายเป็นท่านลูกดาสองท่านไหนเกาะมุกดาสองมุกดาสองอ๋อไปขอบใจเด้อไปเซิร์ชเบิ้งเขาจะมาเปิดเหรอสาวขายชิ้นมีแต่คนงามๆเลยโรงเรียนจะมีเมนูเด็ดอีกอย่างนะครับเดี๋ยวให้ตัวโยยซื้อผักกันสวัสดีตัวโยยยังเป็นทางการนะครับสบายดีงานในการเดินทางของเราพี่น้องคงจะเข้มข้นขึ้นถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนหยุดเราจะเดินทางไกลกันครับตอนนี้ฝนก็มาเป็นบาทเป็นบาทใช่ไหมเพราะนี่ตัวกีนายนะแต่นี่เอาขมิ้นนิดนึงตัวขมิ้นนะยิ่งใส่น้องนี่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 มาแล้วพี่น้องโทษเลยยืมเงินตัวมา2วันแล้วฮัลโหลให้ตัวโทรถามแรกอัตราแรกเปลี่ยนนะครับฮัลโหลเท่าไหร่เนาะวันนี้โอ้ยนอนอยู่ไอ้ต้นเนาะคิดว่าที่แรกอ่ะนะครับเอาเงินบาทแรกกีบนะเด็ดเท่าไหร่ล่ะ 10,000 แรก 10,000 ได้เท่าไหร่ลองถามดูสิโอเคโอเคส่งมาเด้อเดี๋ยวจิโอนเด้อนอนอยู่เท่าไหร่นะ617ปัดโทได้6ล้าน 170,000 ปัดโทได้6ล้านก็เยอะเลยนะได้6ล้าน1เลยเหรอปัดโท170แต่ว่าก็ใช้หนี้ตัวเป็นล้านนะยังยืมตัวก็สิบ่ตัวเลยคือกันใส่คักหมาหน่อยทำให้ขายเถอะไก่จ้าเอาวะเอาไปเราไปห้านแถวนี้เอาไปเขาจะเลี้ยงต่อวันนี้คุยกันแล้วเราจะเดินทางกันต่อเลยแมนแมนแมนก็คือถ้าอยู่ก็ฝนตกดิฝนตกเราจะมุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนให้ไวที่สุดที่ไปหมายรับก็ไปบ่ได้จริงๆเรามีหมายรับจริงๆเราตั้งใจนัดเขาไว้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าฝนตกมันจะขึ้นไม่ได้ดอยนั้นอาจจะสูงมากแต่ตัวบอกว่าสวยคือถ้าขึ้นไปอยู่ด้านบนจะเห็นวิวเป็นแบบเป็นวงกลมเลยหรือเป็นหมู่บ้านเนาะทั้งคือก็มันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าทั้งหลังทั้งหน้าแล้วมันเป็นทะเลหมอกหมดเลยถ้าเรากลับมาเนี่ยเราอาจจะทันฮะถ้าเรากลับมาเนี่ยแดดคงจัดเราคงจะได้ไปอยู่นะพี่น้องไปตัวเราไปแล้วนี่มีเสน่ห์อยู่อยากมาอีกอยู่ไปหากินข้าวสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็เราจะเดินทางกันต่อครับพี่น้องสำหรับเช้านี้นะไปตัวไปหากดเงินไหมมีเงินมาอยู่อยากเลยระวังรถเตอร์มาละผมมีเงินอยู่อยากได้พี่น้อง
เราเลี้ยงเงินจักกีบเลยตอนนี้กีบนึงก็มาเหลือไหมได้ไปหลังรถกันเนาะเลี้ยงเงินสักแสนนี่ใครเนี่ยเลี้ยงเงินมาเลี้ยงเงินจักกีบเลยไข่คือไข่ได้ตลอดแทนรถลุงเด่นนี่ก็เปิดมันคิดดิเด้ว่ะเอานี่ดิซะของกินหลายดิเออนี่เอาใส่ในใส่ถังเลยใส่กระป๋องใส่ถังแดงก็ได้อันนี้ดีกว่าเออใส่ตันเดี๋ยวเราไปเจอป่าไหนเราลวกต้มกินกันเลยตัวฮันเราบอกซื้อนั่นไปกินอยู่อันนี้เดี๋ยวซื้อคือสีแซบคักเดี๋ยวซื้อนั่นไปป่านี่อย่าเคยใส่สีวะน้ำมันก็เป็นสีเหลืองวะเนาะป่ามันเป็นป่าแม่น้ำนั่นนะพันวาพี่ต้องดูวิวนะวิวสวยมากครับไปเดินทางกันเลยไปไประวังรถเด้อตัวเจอตู้ ATM นะครับตัวเขามีญาติรับแลกเงินอยู่ที่เมืองหงสานะเป็นหลานของตุ๋ยครับผมก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีโอนเงินจากบัญชีไทยเลยแล้วเข้าบัญชีเขาเขาก็มีบัญชีไทยครับแล้วเขาก็โอนเงินต่อให้ตุ๋ยเลยนะวันนี้ได้โอ้หนึ่งบาทแรกได้617ครับพี่น้องตู้เสียตู้น่าจะเสียครับพี่น้องหนึ่งบาทแรกได้617เฉลี่ยเยอะนะเยอะสุดที่ผมเคยแลกมาผมเคยแลกสูงสุดก็ห้าหนึ่งบาทแรกได้550อะไรอย่างเงี้ยตู้มีปัญหามากับตัวตู้มีปัญหาประจำเลยอะทุกครั้งเลยที่ถ้ามากับตัวนั้นตู้แรกที่ไปกดต้องมีปัญหาไม่เคยไปกดแล้วครับเคยกดแล้วได้ยังไงเป็นไรไม่รู้โอ้ไปทางไหนต่อวะเถอะข้างหลังนี่เป็นสนามบินนะครับพี่น้องใช่ซะข้างหลังนี่เป็นสนามบินเมืองอุดมไซครับเราจะไปเที่ยวห้วยละหานอยู่ตรงไหนวะมาเร็วห้วยละหานอยากจะไปเมืองลาวไปหาเท้าคำไส้กรอกบอกอยากกินป่ะซื้อไส้กรอกมากินน้ำร้านเดียวเขาจะไปกินป่ะฮะเนี่ยอันไหนข้าวซอยฮะอืมได้อยู่เด้ถ้าตัวอยากนะจะกินข้าวซอยเอาอยากกินอยากกินที่จริงมากอุดมไส้เลยต้องกินในโรงเรียนข้าวซอยนะตัวที่แรกผมจะไปกินลาบตัวก่อนไปกินข้าวซอยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอีพีหน้าไปถ่ายช่องโรงเรียนกินข้าวซอยเสร็จเดี๋ยวไปกินลาบตอนสายแล้วไปเดินทางไปหาตู้ ATM ต่อเจอธนาคารอันนี้เขาเรียกธนาคารอะไรตัวนี้การค้าต่างประเทศธนาคารการค้าต่างประเทศแมนอ่าตัวไปกดถ้าตู้นี้ไม่ได้อีกก็โอ้ต้องได้ตัวนี้ต้องได้บ่ได้ละอ่ะไปกดมาให้หน่อยสิ6ล้านน่ะเป็นยังไงมาดูดิจะได้เห็นเงิน6ล้านสักหน่อยมาแล้วพร้อมจะเป็นเสียแล้วลงเงินดีๆไอ้หยังเอามันขึ้นหน่อยแท้เหรอ6ล้านนี่อ๋อก็ยังว่าพร้อมจะเป็นเสียหรือยังพร้อมจะเป็นเสียแล้วครับแต่ถ้าไปเวียดนามนี่ไม่เป็นเสียเลยเบงคือทำแบบนี้เนาะมือหนึ่งตอนนี้ผมแนะนำให้คนไทยมาเที่ยวนะพี่น้องดูหมื่นแรงได้6ล้านกว่าว้าตัวนี่พร้อมเป็นเสียแล้วหรอพร้อมเป็นเสียแล้วเมื่อกี้เป็นศาสตร์อยู่ไม่มีเงินติดตัวสักกีบเลยจ่ายเงินเก่งคักไปหากินข้าวตัวเองว่าติดเท่เลยวันนี้ไปลุยไปเสียเข้มขึ้นกันเนาะเดี๋ยว6ล้านกินไปเถอะบ้านปลายเลยพกบ้านปลายนะครับเรียนมาสุกรเท่าไหร่แล้วโรงเรียนมาสุกรห้าหกซ้ำไม่ถึงไม่เคยแลกนี่ประวัติศาสตร์ที่ผมเคยแลกมาเยอะสุดตอนนั้น430นะไปแลกกับโตโต้รอบนั้นแล้วก็มา550 580 590สูงสุดที่เคยแลกอันนี้6กว่าให้น้อง617ปัดโถเดี๋ยวได้กินต่อยแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปน้ำลำไยต้องมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องตัวยอยบอกร้านนี้ร้านข้าวซอยร้านนี้ดังสุดนะแป๊บเดียวหมดแล้วก็ร้านเขาแบบถ้าคนที่อื่นมาไม่รู้นะโลอยู่หน้ากองทัพเลยไปดูตัวจะบอกโอ้ร้านนี้งูมีแต่ทหารมานั่งกินมีแต่ทหารมานั่งกินอะไรสั่งอะไรของไฟฟ้านะเพื่อนอ๋อลืมรหัสไฟฟ้าอ๋อโอ้ร้านนี้ถ้าไม่รู้คนไม่รู้จักไงหาไม่เจอนะเนี่ยกินข้าวซอยโอ้บ้านเขาสวยดีเนาะทำอย่างนี้เนาะเอาดิแต่เอาเส้นบะไหลเส้นบะไหลที่ว่ะเอาเส้นไม่เยอะโอ้ผักก็เยอะดิเจอลูกได้อยู่ไหมเจอลูกได้อยู่อ่ะฮะเจอได้ป่ะผู้เบาเวียงจันผู้เบาเวียงจันมาแล้วเจ้านี้ตัวบอก11โมงหมดนะครับพี่น้องนี่น่าจะเป็นเผือกเป็ดป่ะหมูอ่ะซอยข้าวซอยเออข้าวซอยอะไรข้าวซอยหมูเนาะข้าวซอยมีเนื้องัวแล้วก็มีสิ้นอ๋อรวมเนาะเป็ดไหมเป็ดป่ะรวมอ๋อเออน่ากินเนาะ
เนี่ยใส่หมูได้ใส่หมูใส่เนื้อแล้วก็ใส่เป็ดได้ด้วยกันเลยราคากับหุ้นซื้อกับโปรแพงเราบุขึ้นราคาฮะนี่ตอนเช้าๆกินอย่างงี้โอเคมากอยู่ตรงไหนเนี่ยตวยร้านเนี่ยถ้าใครคนอื่นมาไม่มีทางจะรู้แล้วเนี่ยอยู่ค่ายอยู่หน้าค่ายทหารเนาะแม่นๆอยู่ข้างค่ายตรงนี้ทางขึ้นค่ายทหารอยู่ตรงเนี้ยค่ายทหารแล้วอันนี้ที่เป็นจุดแถววงเดียวแล้วเขาไม่มีป้ายอะไรเลยนะเขากลัวภาษีเราหนูไม่มีป้ายแล้วตรงกลางๆถ้าไม่สังเกตดีว่าดูมานี่จะเห็นแต่รถจอดเหมือนบ้านคนไม่เหมือนร้านข้าวซอยแต่ว่าคนกินเยอะเอ้ากินข้าวซอยใส่ซอสพริกบัดนี้วันนี้จะน้ำหน่อยนึงพอดีครับโอ้มาแล้วนี่เสิร์ฟพร้อมกับผักเยอะครับพี่น้องอ่ะกินข้าวแป๊บนึงครับปล่อยคิดได้กินปลาลงเดือนที่วันหลังกินกว่าจะปล่อยคิดได้พี่น้องที่นี่เน็ตที่โรงแรมอ่ะเน็ตช้ามากแต่ที่นี่อ่ะเน็ตไวมากโดยบอกเน็ตแรงปิดเลยคุ้มโอ้โหคุ้มค่าข้าวซอยแล้วเนี่ยคุ้มค่าอยู่ถ้าเราไปอัพใช้ซิมการ์ดอัพอ่ะเอาซิมการ์ดอัพนี่หมดไป2ใบหมดไป40บาทคุ้มค่าข้าวซอยใช่ไหมนี่แซ่บแซ่บอ่ะเนาะเข้มข้นอยู่ใส่ก้อนติ๊กก่อนในหนึ่งพอละตอนเราชอบกินอันนี้แหละพี่เหรอสบายสบายอากาศมันเย็นๆในโรงเรียนเนาะเงาะๆใส่ทุกท่านอร่อยเนาะทุกคนกินนะปรุงก็อร่อยนะต้องกับไม่ได้ปรุงใช้ซอสเลยคือปรุงอ่ะอร่อยแล้วกินข้าวซอยใส่ยังก่อนใส่ซอสพริกเหมือนแซ่บไหมน้องว่าได้กินโดนแล้วแซ่บไหมไปแล้วเด้อกินข้าวเสร็จแล้วไปตัวย้อยขับรถเว้ยมีเรียนโมไบเพศจังแม้วะเสือทำร้ายสิงเสือสิงแถวนี้แถวลาวนี่มันดุมากนะสัตว์ป่าเยอะทำร้ายสมองอ่ะพุ่งเด่นคนนอนยากไปเด้อไปน้องเด้อให้ตัวย้อยพาไปรอรถร้อนขนาดโอ้ทหารลาวขึ้นรอใช่ปะตัวค่ายทหารเลยพี่น้องเนี่ยใครอยากมากินข้าวซอยร้านนี้รถทหารมาวุ่นๆพุ่นๆนะมื้อนี้นี่กับเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักตอนนี้บรรยากาศดีเช้านี้แถวนี้ร้านนวดเยอะนะคงจะไปนวดปวดหลังปวดเอวนะนอนสักไปนอนสักงีบหนึ่งแล้วเราจะเดินทางกันต่อแบบยาวๆพี่น้องจะไปไหนไม่รู้อ่ะรอดูก่อนภารกิจมากระตุยค่ำไหนนอนนั่นครับพี่น้องฝนตกเลยลุงเด่นขึ้นท่านได้ฝนตกนะเขาไม่ได้บอกว่าถ้าฝนตกมันขึ้นไม่ได้ถ้าฝนมันตกมันแฉะไปแล้วไงไม่รู้เราไปดูไหมลองไปเบิ่งก็ได้ลองเบิ่งขึ้นบ่ได้เพราะกับกั๊บซะหรอเนาะได้มันทางไปทางมาไหนทางไปทางไหนทางไปทางเมืองขวาไหมเมนทางเดียวกันอ๋อได้งั้นอ่ะพี่น้องอ่ะก็ EP นี้ก็น่าจะขอตัวไปแล้วนะพี่น้องนะเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันแบบบ่แบบเมื่อวานไปแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนที่บ่อเต็นเลยติดกับด่านจีนเลยเป็นยังไงมีแต่ของไทยเอ็นซะบ่มีคานาโลนก็ยังมีเลยมีไทยหมดไม่มีของจีนเลยอ่ะแสดงว่าของไทยก็ใช้ดีอยู่ก็เจ้าก็น่าจะซื้อไปใส่กันเนาะตรงไปถ่ายคลิปมาอยู่เมื่อวานเนี่ยเขาแถมแก้วให้ใบนะซื้อของหมดเยอะมันมีจุดชมวิวเลยอยู่นี่เห็นตัวเมืองมืดเลยนั่นนะพี่น้องวันนี้ทะเลหมอกลงจัดเลยครับพี่น้องไปแล้วผมกับตัวโจยขอตัวไปก่อนนะครับพี่น้องรอติดตามในการเดินทางของเราภารกิจของเรามุ่งหน้าสู่เดียนเมียนฟูครับพี่น้องจะเป็นยังไงไปหาพี่น้องไตดำพูดกันได้รู้เรื่องคนลาวกับคนไตดำนี่คุยกันรู้เรื่องสบายคนไทยกับผมคุยกับเขาก็รู้เรื่องสิ่งท้าทายคือเขาซื้อของพอได้บ่เดี๋ยวเรามี
เรามีอย่างอื่นที่จะเข้าเขาได้แน่นอนมีเนี้ยเข้าได้อยู่มีเนี้ยมีเนี้ยมีเนี้ยอยู่อ่ะไปแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าพี่น้องไปนันเดอร์สบายดีสบายดีตัวๆบายบาย